ตอนนี้กันจะไปที่ไหนครับลุงตาตรวจคนเข้าเมืองค่ะเป็นตัวแล้วนะครับเข้าเลยครับนี่เรากำลังไปทานข้าวเช้ากันนะครับสวัสดีครับคุณดวงตาสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลคอสตันนะคะคในเลืองเมืองเซียชิโนเทอร์เมย์ค่ะเซียชิโนเทอร์เมย์แล้วเมื่อคืนเรากินไวน์อะไรกันครับไวน์ทัสคันนาทัสคันนาทัสคันนี่เวไวน์ขึ้นชื่อกินทั้งหมดขอนะคะเพราะง่วงมากค่ะThis is elevator. So scary. เสียงจริงมีระบบแจ้งถึงชั้นด้วยการสั่นดึงๆนี่ไงภาพอะไรวะเพิ่งเห็นเนี่ยดึงๆปึ้งเปิดไฟมาเปิดไฟมาเจอหน้าไอ้นี่ตกใจเลย This is toilet This is bedroom เป็นแอร์หรือรถแอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับโคลิเซียมอิตาลีนะครับไหวปะเนี่ยได้อยู่ Thank you คือขอบคุณป่ะเขาพูดอะไรนะพูดว่าอะไรนะกาซีเอโอเคที่นี่คือที่ไหนครับน้ำพุเทวีใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับโรมครับอิตาลีใช่ไหมครับซ่านะคะมัชรูมซอสเสร็จ20จ่ายตังค์ก็ต้องมองหน้านะคะว่าไหนสีนะคะกินเลือกได้ตั้ง4แบบค่ะ Thank you ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่บันไดสเปนครับอันนี้ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16อยู่ใช่ไหมครับเซนต์ปีเตอร์ครับเซนต์ปีเตอร์อะไรครับสวยไหมว่างมากดับไฟแล้วก็จะเดินตรงแล้วก็จะมีก็นะครับเป็นชาวฟอร์เรนซ์นะครับแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีเมียอยู่ด้วยเมียครับวันนี้ที่ไหนครับวันนี้ไปไหนครับไม่มีครับครับเขาจะโดนหัวเขาไม่สะพานจะข้ามเริ่มก้มกระโดดลงมาไม่มีคนเรือก่อนนะคะนะครับหอเนี่ยจะตัวตึกเนี่ยจะสูงโปร่งจะลอยได้อยู่ตลอดเวลาเหงา
ไม่แสงมันไม่ออกมีจองปะเรามันจะนั่งไฟแล้วก็อร่อยเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากนะนี่นะครับสถานีรถไฟเดจองและหิมะก็ตกมาเต็มตัวคุณดวงตาเลยนะครับถอยนี่คือหน้าตาของหิมะนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูโฟกัสไม่ได้ถอยนี่ก่อนเอาหิมะไม่ให้ลูกดูโฟกัสไงวะนี่ไงโฟกัสแล้วตกมาเต็มตัวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอร์จะบ้าโอ้ชอบให้โดนสัมผัสในร่างกายที่เขาต้องยังมีก็คือความกังวลคุณนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอารีอารีประตูชัยครับรีแลฟไฟแยสนะครับต่อคิวเข้าอะไรที่คิมมอนถ่ายวิดีโอครับคิมมอนที่เราอ่ะพี่มีภาพหลุดเยอะแล้วพี่ไม่ต้องห่วงไอตอนเมาส์พี่เพิ่มใช่ไหมจิมว่าตอนอะไรนะเจอกันครั้งแรกอะไรนะเหรอแต่อันนี้จะโค้งลงยูทูบขอไอเฟลปิดไฮไลท์ของเราปิดอดขึ้นต้องอันตรายแล้วท่วมอยู่รถมาแล้วไปขึ้นรถเลยนะเอาไม่ต้องไปกินกาแฟหรอไม่ไปแล้วครับไม่ทันพี่จอดระวังรถเฮ้ยเห็นนี่มันก็ทางรถเดินเหรอเนี่ยคนมองถนนเลยตอนนี้เป็นเวลา 6:40 นะครับยังไม่มีใครมาสักคนเลยเราจะเช้าตลอดปาดห้องว่างติ๊กต็อกบิคอน everyday เยอะมากคนนะไม่ใช่ควายกินไหมครับเอากระเป๋ามาไหมครับถือให้ฮัลโหลอันนี้โรงแรมที่เราอยู่นะครับสวยด้วยอันนี้สวยกว่าไม่หนาวเลยตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาครับจิ้มใส่ถุงมือปะเดี๋ยวสิไม่ค่อยจะอะไรแล้วฝุ่นเคลือคราบเต็มเลยอ่ะไปรอบไหมครับยังไม่ออกไปเลยไปเลยมือตามมาเลยเปิดประตูกิ๊กก๊อกอ้าวจะเป็นไงบ้างคะโอเคเยี่ยมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพิ่งจะถ่ายครับโอ้ my god หนาวมากแข็งไม่ชุ่มหนาววันนี้มีอีกไหมถ่ายรูปทำเป็นปากดีนะตาโตมันยิ่งก่อนเป็นยังไงบ้างครับแอร์ระวังลื่นนะครับฮัลโหลสวยไหมสวยซื้อพวกนี้ไม่ได้พวกนี้มันไม่มีมูลค่ามันซื้อไปแล้วมันไม่มีมูลค่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาได้เก็บแล้วเขาได้ใช้ด้วยพี่แอนโชว์แท็กได้ไหมครับเนี่ย70,000นะเนี่ยหน้าพี่เบิร์ดซะก่อนเซ็งเลยเอาดังๆเว้ยดีจ้ะทายหิมะตกหนักมากเลยครับตอนนี้ดูตัวจิมดิขาหิมะตกหนักมากๆเลยครับทางรอดมาทางนี้เร็วที่นี่เขาเรียกว่าลอนดอนทาวเวอร์นะครับข้างในมีของราชวังเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ
อุณหภูมิประมาณกี่องศานะครับข้อ5นะครับกี่ว่าข้อตาอีไกด์เขาบอกมาแล้วนะครับว่าประมาณลบ3ลบ3ใช่ครับในนี้นะครับภาคอะไรต่อดีอ่ะตามมาทางนี้ครับตามมาทางนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศดีไหมครับหนาวคนไทยเพียบเลยนะครับตอนนี้มีแต่คนไทยมาเที่ยวที่นี่นะครับเห็นไหมครับด้านนี้หิมะตกเต็มลานเลยนะครับสวยมากปันดันเรากำลังจะไปที่ไหนไปขอนันท์โอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าที่บิ๊กเบนเนี่ยที่บิ๊กเบนมันอะไรนะหิมะจะไม่ค่อยตกใช่ป่ะเรามาเจอนะครับตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยนะครับดูสิจริงเห็นป่ะเห็นดิเห็นดิติดเนาะแต่ที่ยังดีนะที่มันไม่พี่เจ้าพูดย้อยๆหน่อยย้อยๆพี่เบิร์ดกับพี่จอยหน่อยเดี๋ยวไปอัดลมพี่จอยดูดิเนี่ยบรรยากาศลมมันติดมากเดินกลางหิมะตกตรงหอนาฬิกาบิ๊กเบนพระราชวังเวสต์มินสเตอร์หาที่ไหนได้ไม่มีเห็นไหมพลาดแล้วพี่ตัวแรกที่ได้มันพลาดแล้วเนี่ยมาเดินฝ่าหิมะอย่างเงี้ยดูนี่โรแมนติกจะตายไม่ผูกตัวไทยมาหน้าหนาวมันจะเดินหิมะไหมตกหนักมากหนักกว่าสวิตอีกอ่ะหนาวไหมครับก็จนได้แล้วแต่หิมะตกหนักมากไม่เคยเห็นหิมะมากขนาดนี้เลยทีนี้เพราะว่าหนักแล้วนะเจอที่ตกหนักกว่าสวิตอีกสนุกก็ต้องหิมะตกสวิตมันมีแต่ลมไอ้นี่มันลงแต่หิมะเนาะเห็นปะมีสิทธิ์กล้องพังสูงเนี่ยจะบอกให้โอ้โหวันนี้จริงบรรยากาศยังไม่เคยเจอที่พาออกมาทัวร์เจอหิมะตกหนักอย่างนี้เลยพี่โจ้ทำไมทริปนี้มันประหลาดทั้งนั้นเลยอ่ะตรงนี้ตรงข้างหลังกำแพงที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์เด้นซึ่งทุกปีในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนกรกฎาคมควีนจะจัดเลี้ยงน้ำชาในสวนจะเชิญคนประมาณ 4,000 คนมากินน้ำชาในสวน